ราเปลี่ยนอารมณ์กันเลยนะคะมาดูข่าวดีๆกันบ้างนะคะเป็นข่าวที่ทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยเขามาร่วมในโครงการนี้นะคะรวมๆแล้ว38คนนะคะมาร่วมในโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาทซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการนะคะโครงการนี้ย้ำอีกทีนะคะเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาทซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น38คนค่ะเป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มาร่วมโครงการนะคะถือว่าเป็นโครงการที่น้องๆก็จะได้มาเรียนรู้และได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมอบรมจะมีไปจนถึงวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะฮะก็จะได้ไปศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลายจังหวัดเลยครับทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพปทุมธานีเพชรบุรีและบุรีนะฮะก็จะไปดูโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปปรับใช้นะอย่างเช่นที่เขาจะไปก็คือที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะฮะแล้วก็จะไปดูเวลาเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบไหนอย่างไรได้บ้างอย่างเช่นที่สวนมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์อโรมาติกฟาร์มเนี่ยก็ทำนะฮะธุรกิจหรือว่าประกอบการต่างๆเนี่ยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวหรือที่เราอาจจะคุ้นๆกับคำว่า BCG โมเดลครับการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา4ครั้งรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับเป็นการเชิญนะครับพวกเยาวชนทั้งในภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงอาเซียนหรือเยาวชนนานาชาติเนี่ยเข้ามาร่วมในการรับการฝึกอบรมซึ่งการฝึกอบรมในแต่ละครั้งก็จะมีการนำเอาบรรดาเยาวชนเหล่านี้ไปเรียนรู้ในพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงมีโครงการและแนวพระราชดำริไว้แล้วก็สืบสานรักษาต่อยอดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โครงการต่างๆเหล่านี้จะเป็นโครงการที่ได้ผ่านการทดลองผ่านการดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้วและที่สำคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้ผ่านวิกฤตต่างๆตั้งแต่ปี2540คือวิกฤตต้มยำกุ้งการนำเยาวชนทั้งไทยและนานาชาติมาร่วมกิจกรรมนะคะทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้เนี่ยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งสหประชาชาติก็ยกย่องว่าเป็นแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกค่ะ